นที่สยามปาร์คซิตี้หรือสวนสยามนั่นเองครับและตอนนี้เราสองคนก็อยู่บนเครื่องเล่นสุดเสียวเลยมาบนวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านมาพบกับบรรยากาศนะครับในสวนสยามของเราใช่ใช่ครับว่าจะดูเด็ดเผ็ดมันแค่ไหน yes, sir. ไปดูกันเลยครับหวัดเสียวมากพี่อาร์ตโอ้ยถือว่าใครมาสวนสยามอ่ะไม่ได้เล่นมาหมุนนะถือว่ามาไม่ถึงนะเนี่ยใช่มาไม่ถึงเลยจริงๆสวนสยามนี่ผมมีเครื่องเล่นหนึ่งเครื่องเล่นจะพาคุณไปจะไปเหรอวายเก่งไปไปไปแล้วครับมิกกี้เป็นไงบ้างครับเมื่อกี้เจอมาหมุนไหมเหนื่อยมากจริงๆนี่อันนี้เรากำลังจะไปวายเก่งใช่ไหมครับใช่แต่ว่าที่นี่นะเขาจะเรียกว่าทวินดาร์กอนจริงเหรอใช่ก็คือจะเป็นมังกรสองหัวแล้วก็ที่นี่เกิดมานะเกิดมาใครไม่เคยเล่นนะถือว่าไม่ได้มานะใช่ขึ้นอย่างนี้ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะมาวงกลมใช่ขึ้นอย่างนี้สิอ๋อเหรอกี้เล่นมาแล้วจริงเหรอเดี๋ยวผมร้องเพลงให้ฟังเลยอ่ะร้องอ่ะเดี๋ยวผมร้องเพลงข้างในให้ฟังเลยเอาป่ะอ่ะเดี๋ยวฟังนะโอเคฟังนะทุกคนมายันนะครับโอเคเดี๋ยวฟังผมร้องเพลงนะร้องเพลงร้องไห้ถามพ่อจะก้มนะอัดเต็มกำลังนะจ๊ะเขียนแล้วจ้าโลเคชั่นเลยครับโลเคชั่นเลยเห็นรถเก่งไหมเห็นไม่เห็นไม่รู้แต่ที่รู้อ่ะกูหลับตาตอนนี้ครับเรือเราอ่ะล่องมาที่แบบใช่ที่นี่เขาจำลองไว้ดีมากนะครับจำลองว่าตรงเนี้ยเป็นป่าแบบอเมซอนเลยอ่ะสวยมากใช่จำลองไว้เหมือนจริงมากจะเป็นการแต่งตัวครับดูจากการแต่งตัวเขาก็จะเป็นการแต่งตัวแบบ
ชาวป่าจริงใช่ใช่เนื้อผ้านี่จากสัมภีร์ชัดๆเลยท่านผู้ชมเขาตำหมากอยู่หรือไรตอนนี้อยากรู้จริงๆเลยตำข้าวสารไงอุ้ยพ่อยังอันนี้จะเป็นชนเผ่ามาไซนะครับเป็นการเต้นระบำของชาวเมืองนะฮะดูดิดูจากผ้าก็หลุดลุยแล้วอ่ะแต่ก่อนนี่คือคนเราทุกคนครับจะแบบเขาจะไม่นิยมนุ่งผ้าแบบเต็มเต็มตัวครับถ้าเป็นผู้หญิงก็จะนุ่งแค่ช่วงล่างฮะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายถ้าผู้หญิงแบบมีเกณฑ์อ่ะก็จะแบบขึ้นมาช่วงบนนิดนึงจากการพัฒนาของยุคมาแล้วใครดึงหางลิงอ้าวนั่นน้องไงฮะน้องไม่ใช่อ่ะหรอของเมื่อกี้ชนเผ่าเผ่าพันธุ์นึงจริงหรอกอริลาตอนนี้เราลองเรือมาหารักสักคนเอ้ยพี่อาร์ตเมื่อกี้อยากจะลองเป็นไกด์อ่ะไกด์โอเคมา1 2 3พร้อมแล้วสวัสดีครับนี่คือการท่องป่าแอฟริกาของเรานะครับด้านซ้ายคืออะไรนะครับฝูงวัวป่าของเราพี่อาร์ตอย่าอายเราถ่ายรายการเราอยู่ข้างหลังเด็กๆทุกคนอาจจะสงสัยว่านี่คืออะไรนี่คือเรือของเราเองครับนะครับเราไปยืนเป็นแจ็คกะโรสเลยมั้ยครับไม่ผมมาถึงไนท์ซาวารีนะคะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะทูตแอฟริกาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปถึงเสือดาวถ้าเสือดาวนะครับเกิดจากดวงดาวนะครับเสือดาวนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวทีมงานจะแจกน้ำกันให้นะคะกินนะครับอันนี้คือควายป่าค่ะควายป่าว้ายตกใจโคตรตกใจแทนนะครับอันนี้คือเสือโคร่งลายแพลนาโดสักอย่างนี้ครับอันนี้คือดอกอุ้ยตกใจทางของเรานะครับก็จะเป็นเสือของเรานะครับเสือนี้ชื่อหมู่มู่ของเรานะครับชื่อหมู่มู่นะครับต่อไปคือช้างครับช้างนี้ชื่อหมู่มู่เหมือนกันครับช้างชื่อหมู่มู่นะครับอันนี้คือของช้างกับครอบครัวครับช้างทุกเชือกตอนนี้ครับชื่อหมู่มู่เหมือนกันนะครับคุณมีสปิริตในการตั้งชื่อว่าหมู่มู่ของคุณมากเลยชื่อนี้คือชื่อที่อัศจรรย์ที่สุดคือชื่อหมู่มู่เพราะฉะนั้นครับทุกท่านที่มาท่องเที่ยวก็อย่าลืมตั้งชื่อลูกหลานว่าหมู่มู่นะอย่าคำครับเกิดอนาคตต่อไปชื่อหมู่มู่ครับกด1ครับถีบอีนี่ตกเรือแล้วกด2ปล่อยมันอยู่อย่างเงี้ยต่อไปครับคือสัตว์ฮิปโปเตมัสไอฮิปโปนะครับมันใช่เตมัสอ๋อตกใจจระเข้เฮลโลอเมริกานะครับท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมขยะมึนปล่อยลอยมาพวกของจระเข้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับช้างอีกแล้วช้างนี้ชื่อหมู่มู่นะครับช้างชื่อหมู่มู่ครับปกติเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะครับหาสัตว์ให้พูดก่อนนะครับนี่คือจระเข้จระเข้สมัยก่อนนะครับจะมี4ขาเหมือนจระเข้ในปัจจุบันนะครับอย่าโดนอย่าโดนนี่ขอถามตัวจระเข้บ้านมี6ขานะฮะอันนี้คือพ่อของผมเองท่านผู้ชมนะเอาตบมือให้พ่อเขานะครับพ่อของเองครับผมพ่อผมข้างเลี้ยงหมาตายแล้วหมาตัวนี้ชื่อหมูมู่ครับผมนะแกงแคนยอนยังไม่ทันออกเลยนะเอาละครับแกงแคนยอนมันออกแล้วจิ๊บจิ๊บอ่ะแค่นี้เองอ้าวหอยมาทำไมอ่ะไม่นะอย่าบอกกับพี่นะท่านผู้ชมมันสูงนะเออดีมากท่านผู้ชมท่านผู้ชมหมดตอนแล้วท่านผู้ชมลงกันเลยเราลงกันเลยครับก็ไม่ลงเราลงไป
ครับเราอยู่กันที่วอร์เทคนะครับเจ้าวอร์เทคนะครับเป็นรถไฟเหาะที่หมุนเกลียวที่ใหญ่ที่สุดใน1ใน2ของโลกแต่ว่าเรายกมาให้ทุกท่านเล่นที่นี่นะครับที่สวนสยามนี่แหละครับพี่เตาหือเสียวอ่ะติดปะเนี่ยพี่ก็เสียวกูคิดผิดใช่ไหมแต่ป้าจะลองกันเจ้าวอร์เทคครับถูกผลิตขึ้นที่ประเทศนิวซีแลนด์ครับมีความยาวทั้งหมด765เมตรพี่ตอบกลัวพี่ก็กลัวสูง33เมตรครับแล้ววิ่งด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรับรองครับท่านจะได้ตีลังกาเกี่ยวตลบทั้งหมดเกือบ5ครั้งเลยนะครับรับรองว่าไม่อ้วกให้มันรู้ไปครับและสำหรับสิทธิ์การเล่นเจ้าวอร์เทคนะครับก็จำกัดไว้ก็คือต้องสูงมากกว่า130เซนนะครับสำหรับท่านนั้นนะครับที่สูงไม่เกิน130เซนครับผมแนะนำให้ไปกินนมเยอะๆนะครับต่อมาไปกินนมครับกินนมเยอะๆครับจะได้สูงไม่งั้นถ้าไม่ได้เล่นเจ้าวอร์เทคแล้วจะเสียใจใครมาสวนสยามที่ไม่มาที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงนะใช่ทะเลเทียมที่นี่ครับได้รับการรับรองจาก Guinness World Record เป็นทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เกิดเป็นคนไทยแล้วถ้ามาไม่ถึงนี่ถือว่าแบบเสียชาติเกิดจริงแล้วเนี่ยเกิดเป็นไทยแล้วใจต้องสู้โอ้โหตายแล้วบรรยากาศที่นี่แบบดีมากใช่แดดเปรี้ยงปร้างมีเหงาแดดตอนนี้เราก็สาวๆแต่งตัวแบบบิกินี่แบบเซ็กซี่บางคนอยาก
ตัวเซ็กแอปพิวก็ชีมั่นใจมากอะไม่ต้องไปว่าชีเขาแกก็มั่นใจมากเหมือนกันยังกล้ารุกอีกไม่คือพอเราต้องมั่นใจไงใช่แล้วนี่ไงพี่อาวันนี้มาที่นี่นะบอกเลยของกินอะไรอย่างเงี้ยมองไปทิศไหนมีแต่ร้านขายของใช่แล้วถูกมากเลยใช่มีให้กินทุกอย่างเลยมีทุกอย่างอาหารแบบเลือกสรรได้ขนมมีหมดใช่ไม่ต้องกลัวเพราะมาที่นี่เราจะอดตายครับใช่เครื่องเล่นก็สนุกด้วยสนุกมากเราเวียนหัวอ้วกแทบแตกใช่ยังพวกแบบแต่ม้าหมุนแล้วคุณเชิญขึ้นพี่อาร์ตม้าหมุนนี่ระดับการันตีจากเราสองคนเลยใช่การันตีว่ามันว่าหวัดเสียวเสียวมากแต่พูดถึงเนี่ยเราไม่ต้องห่วงนะว่ามาที่เนี่ยจะเป็นอันตรายเพราะหูกัดเยอะมากทั่วสารทิศเลยใช่เขาเรียกว่าผู้รักษาความปลอดภัยใช่แล้วครับได้ครับเขาบอกว่าพูดชัดๆนิดนึงชัดๆนิดนึงเงียบๆหน่อยหนวกหูเขาอีบ้าไม่ยินเลยไม่หูเขาดีขนาดนั้นเลยเหรอครับเรานั่งกันอยู่จุดนี้ใช่อ่ะแล้วเครื่องเล่นอันไหนพี่อาร์ชอบที่สุดครับเครื่องเล่นที่ผมชอบครับก็คงไม่พ้นกับม้าหมุนครับผมเวียนหัวมากเลยม้าหมุนเวียนหัวมากแล้วพี่อาร์แล้ววอลเทคล่ะวอลเทคสนุกมากมันมากแบบโหเรานั่งกินสุกี้แล้วเล่นไงนะนั่งกินข้าวกันอยู่อีตากล้องก็ส่วนไอ้นี่ไวกิ้งเพราะไหมเพลงเพราะสุดๆร้องไห้หาเพราะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นคลาสสิกในการร้องเพลงอย่างนึงนะว่าเราแบบมีความสามารถในการร้องเพลงนี้เข้าใจป่ะไอ้นี่การท่อนซุงที่ออกมาจากปากเสือไอ้นี่ท่านผู้ชมเขาบอกไว้ช้างท่านผู้ชมเห็นป่ะเล่นจริงผมนั่งไงพี่อาร์ตแป๊บนึงนะของผมนั่งอย่างเงี้ยแล้วพี่อาร์ตถูกกระหูเงี้ยก็ขี้หูผมแทบไหลน่ะเอางี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ถ้าอยากรู้ข้อสงสัยก็ลองกอตรงไวกิ้งอะครับนั่นเสียงมันหมดเลยล้วนๆเลยน่ะไม่คืออย่างงี้ผมบอกพี่อาร์ตว่าอะไรเมื่อกี้บอกพี่อาร์ตว่าอะไรว่าเมื่อกี้จะร้องเพลงให้ฟังเพลงอะไรร้องให้หาพ่อเธอหรือมึงร้องครับคืออย่างงี้พี่อาร์ตเห็นป่ะทุกคนที่ยืนอยู่อะมองเมื่อกี้คนเดียวว่าเป็นอะไรกันนะอีสองคนเนี้ยทำไมมีเสียงกรี๊ดคนอื่นแบบนั่งแบบตากล้องอย่างเงี้ยคือแบบเขานั่งสับประงบไว้อะไรให้เราสองคนไงกำลังบรรลุแล้วอ่ะเหมือนเข้าชานกันไปในตัวอะไรเงี้ยครับตอนนี้ครับก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่เราจะต้อง yes sir แล้วเราจะไม่กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนเพราะว่าเรามีของเราจะให้ท่านผู้ชมครับที่ก็แล้วแหละที่คุยกับเรานะครับว่ารายการเราเป็นยังไงพิธีกรหน้าตาเหมือนลิงแค่ไหนนะครับนั่นคือบัตรรางวัลไฟแอมเดย์พาสนะครับเป็นจำนวน2รางวัลนะครับรางวัลละ1บาท1ใบนี่เองครับบัตรนี้นะครับสามารถเข้าสวนสยามได้ฟรีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเล่นเครื่องเล่นได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีห้าไม่จำกัดรอบใช่และที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมม้าหมุนระวังเวียนหัวกินยาพาราเยอะนะครับอ่ะเอ้ยแล้วก็พี่อาร์ตยาที่สำคัญนะครับเรามีมีตติ้งที่ลองบีชอัมในวันที่11 12ตื้อดื้อดื้อเราไปดูกันข้างบนได้เลยนะตรงนี้ดีกว่าพี่อาร์ตตรงนี้ดีกว่าข้างหน้าเลยกลับบ้านครับอีโคเปเซอร์นะครับครับและสำหรับวันนี้ครับที่ขายไม่ได้ครับก็ขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ครับสยามพาร์คซิตี้นะครับหรือสวนสยามนะครับนะครับและที่สำคัญอย่าลืมอีกขั้นนึงยาสีฟันดาคี้เพื่อที่ให้ไดโนเสาร์นั้นแปรงฟันอีกรอบเพราะกลิ่นปากเหม็นมากแล้วคุณก็ควรไปแปรงกับมันด้วย คุณก็ไม่เบาเหมือนกัน ถามจริงนะมาที่นี่อาบน้ำยังเนี่ยฮะนิดหน่อย ทำไมบ้านโดนตัดน้ำครับเออพี่อาร์ตพี่คันหนูนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณพี่อาร์ตมากนะครับจ้าที่มาร่วมเชียร์วันนี้ไม่งั้นรายการผมเจ๊งแน่นอนครับพอรู้สึกครับว่าเทปหน้าเราจะคงจะไม่ได้เจอกันแล้วล่ะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่มาแล้วครับรายการเราจะขึ้นเหนือแล้วครับตอนนี้ขึ้นเหนือไปดาวอังคารเจ๊งเลยดีแล้วครับท่านผู้ชมที่เขาออกนอกโลกไปได้ครับแล้วสำหรับวันนี้ก็ลากันไปด้วยความสุขนะครับก็สวัสดีครับครับ goodbye ไปออกเสือมา